ทำให้ชาวเน็ตชื่นชอบนุ่นวรนุชเฮฮาปาร์ตี้เที่ยวเกาหลีกับแก๊งเพื่อนถือขวดโซจูสภาพหัวฟูนี่มันลำยองชัดๆทำเอาชาวเน็ตชอบใจขังพืชบอกได้มากแม่เมื่อวันที่25มกราคม2567ในทริปเที่ยวเกาหลีรอบล่าสุดของสาวนุ่นวรนุชนอกจากจะได้เห็นความสวยสดใสเหมือนถูกหยุดเวลาเอาไว้เรายังได้เห็นลำยอง2024อินโคเรียกันด้วยจ้าพรอซิสนุ่นเล่นถือขวดโซจูในสภาพหัวฟูแต่หน้ายังสวยแถมอินเนอร์ความตึงพร้อมใส่เพลงประกอบละครทองเนื้อก้าวทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแซวกันยกใหญ่งานนี้เรียกยอดไหลและคอมเมนต์กันสนั่นหลายคนบอกได้มากแม่และเข้ามาแซวถึงบทบาทลำยองที่เป็นผลงานขึ้นหิ้งของนุ่นวรนุชอาทิลูกโตหมดแล้วเลิกเถอะแม่ลำยองทำอะไรไม่สงสารให้วันมันบ้างหรือไง55ลำยองมาเมาถึงเกาหลีเลยพี่นุ่นนนท์ไอ้วันไปซื้อเหล้ามาชอบปุกบก555แม่ลำยองเควนชาน่าและอื่นๆนอกจากนั้นแล้วภาพนี้ยังทำให้หลายคนนึกถึงนางเอกเกาหลีชื่อดังฮันโซฮีที่นอกจากจะสวยเด็ดขาดแล้วเธอยังถูกจดจำในฐานะตัวตึงสายแข็งกับภาพความโมเลเทเรียกได้ว่าเวลาทำงานก็เต็มที่เวลาปาร์ตี้ก็เต็มเหนี่ยวสุดฮ่าๆ